แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องแต่งตั้งอย่างไรใครเป็นกรรมการรักษาเงินได้บ้างสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาพูดคุยในระเบียบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งเอาไว้อย่างไรนะครับซึ่งในข้อ22ของระเบียบการเงินนะครับให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือท่านนายกเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินนะครับณสำนักงานเนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย3คนโดยในจำนวนนี้เนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง1คนโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็คือหัวหน้าหน่วยงานคลังแล้วก็กรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีกอย่างน้อยเนี่ย2คนสำหรับการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินเนี่ยวิธีการนะครับให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นก็คือจะต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับโดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับเว้นแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ครบจำนวนที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการเนี่ยก็อนุโลมให้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการให้ครบจำนวนก็ได้นะครับผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นรองนายกเทศมนตรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะครับแต่ลำดับแรกเนี่ยให้พิจารณาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนนะครับ